วันนี้เรามีเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กชิฟฟ่อนละลายนมผงเต็มมันเนยจากอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเติมไข่แดงและน้ำมันพืชคนจนเป็นเนื้อเดียวกันผสมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเทส่วนผสมไข่แดงคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุดเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมไข่แดงจนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ187องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากพิมพ์พักไว้วิธีทำฝัดช็อกโกแลตละลายนมผงเต็มมันเนยจากอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมผงโกโก้และน้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมในสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีวิธีประกอบแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนวางเค้กชิ้นที่1ลงบนแผ่นรองราดด้วยฝัดช็อกโกแลตเกลี่ยให้ทั่ววางประกบด้วยเค้กชิ้นที่2ราดด้วยฝัดช็อกโกแลตและเกลี่ยให้ทั่วรอจนหน้าฝัดทรงตัวเล็กน้อยนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเป็นชิ้นตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ